โอเคกดเลยขอเล่นร้อนแล้วครับสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางคลิปด้วยนะครับตอนนี้เป็นโชว์แมตช์พิเศษนะครับทีมชั้นนำจากต่างประเทศเรียกว่าเป็นออลสตาร์ละกันเพราะว่าเขาไม่ได้มาเป็นฟูลทีมกันทางด้านซ้ายที่เห็นหน้าค่าตากันคุ้นอย่างดีรีเจียนนะครับก็จะมีทางด้าน DSKB DOGR แล้วก็อีกท่านหนึ่งไม่มีแขนนะครับส่วนทางด้านขวาก็เป็นทางด้าน MILF นะฮะที่รู้จักกันดี DORG อยู่ฝั่งนี้ก็มีแล้วก็ BZK Solo Play อะไรอย่างงี้ผู้เล่นที่คุ้นกันก็จะเป็นทางด้าน DSKB Dragon DSKB Gerber DSKBจิโรแบร์นะครับซึ่งในงานไทยแลนด์เกมโชว์ที่จะถึงเนี้ยการีน่าฮอนสตาลีของเรา DSKB ก็มาด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ใช่จะเป็นว่าแบบพิเศษนะครับโชว์อุ่นเครื่องกันก่อนจะมาสำหรับพิมพ์ DSKB แล้วออฟสตาร์ทั้งหลายนะครับไมค์คุณซี่แปลกๆมากเลยครับแปลกครับมาเสียงแปลกครับมีแปลกครับถ้ากดวางแล้วคอใหม่ก็ได้ครับได้ครูนะครับขอด่วนจ้ะมาดูการทางด้านการแบนฮีโร่กันบ้างนะครับผมขออนุญาตเรียกลีเจียนกับเพลบอร์ดแล้วกันนะฮะลีเจียนแบนฮีโร่เป็นคราเคนแทมโบ่แทมเพจแล้วก็พาราไซต์นะครับส่วนนั้นเพลบอร์ดแบนฮีโร่เป็นดิมเตชาแมนทอนชัวเลอร์เพกไรเดอร์แล้วก็ไมดัตครับเดี๋ยวผมขอวางแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมครับด่วนครับฮัลโหลครับครับชัดนิดไหมครับก็ที่ขึ้นมาที่หน่อยครับกลับมาสู่ช่วง picking phase นะครับตอนนี้เลือกกิโลไปแล้วโอ้โหเลือกกันเร็วมากนะฮะมาทาดูทางด้านลีเจียนก่อนละกันลีเจียนเลือกกิโลมาเป็นโพลีวอล์กพีซนะครับฮอร์สเกนอาร์เชอร์แล้วก็แม็กมาส่วนทางด้านเทลบอลเลือกกิโลมาแล้ว2ตัวเป็นนาเคมัตเตอร์แล้วก็อันโดเมดาครับอีก2ตัวกำลังคิดอยู่ตัวที่3เลือกมาแล้วเป็นฮีโร่แพบโบฮะแล้วอยู่ทางด้าน picking phase ของทางด้านฝั่งเขาอยู่นะครับว่าจะเลือกฮีโร่ตัวที่4นี้เป็นตัวอะไรคอมโบนิมฟอร่านะครับคอมโบมหาเทพนะครับแอปเปิลนิมฟอร่าตัวที่คอมโบกันแน่ๆนะครับก็จะเป็นทางด้านดังเคมาเตอร์แล้วก็อันดูนิดาเพราะว่าสกิลของดังเคมาเตอร์เนี่ยเป็นพาสซีฟดาเมจใช่ก็จะคอมโบกับสกิล2ของอันดูนิดานะฮะจะลบเกาะให้ออโรร่านั่นเองอย่าน้ำหาน้ำกินดีครับไม่ทันแล้วน้ำอยู่ไกลโอ้น้ำอยู่ไกลด้วยบอกแล้วน้ำมาตั้งใกล้ๆสะดวกในการใช้น้ำตอนนี้ก็อยู่ช่วงเลือกฮีโร่นะครับทิ้งสองตัวสุดท้ายทางฝั่งของลิเกียนจะเลือกอะไรครับเราต้องมาดูแต่ว่าดูจากฮีโร่เขาจะเน้นไปทางด้านแก๊งมากกว่ามีทั้งโพลีบอกแล้วก็แม็กมัสนะครับซึ่งแม็กมัสนี่จะเป็นตัวเดินเกมแน่นอนลอมมิ่งไปลอมมิ่งมานะครับโอ้และสองตัวที่เลือกมานะเป็นเอนจิเนียร์กับอามันรานะครับซึ่งเอาอามันรามานำหน้านะครับเปิดสแกนแบบข้างหน้าให้เพื่อนๆแล้วทำหน้าที่เป็นตัวแทงนะครับเพื่อจะได้เลือกเป้ากันตามใจชอบนะครับแล้วฝั่งของเฮลบอลนะได้เลือกบับเบิ้ลมาเป็นตัวสุดท้ายนะครับซึ่งมาเอามาเบรกคอมโบทางด้านฝั่งของลีเกียนนะครับต้องดูว่าทั้งสองทีมนี้การประทะออกมาจะเป็นรูปแบบอย่างไรใช่ครับนะฮีโร่ตัวสุดท้ายนะครับที่ทางด้านฝั่งเฮลบอลเลือกก็คือบับเบิ้ลพูดไปยังผมพูดซ้ำหรือเปล่าเนี่ยพูดไปแล้วครับเมื่อกี้ครับโอเคครับเอามาไว้เบรกคอมโบครับโอเคครับเข้าสู่การแข่งขันโชว์แมตช์นะฮะเนื่องจากเป็นการโชว์แมตช์นะครับแล้วก็เป็นทีมต่างประเทศทั้ง2ทีมแล้วก็ไม่มีผลได้ผลเสียเพราะนั้นผมขออนุญาตที่จะไม่ตั้งดีเลยดูกันสดๆเลยละกันพากันสดๆวิเคราะห์ฮีโร่หน่อยครับก็อย่างที่บอกนะครับด้านซ้ายเน้นไปทางโบฮีโร่นะครับโดยที่จะมีแม็กมัสเป็นตัวนำเปิดนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยสกิลทั้งหลายทั้งฟอร์เคนอาร์เชอร์อันจิเนียร์แล้วมันรานะครับส่วนทางฝั่งทางขวาก็ไม่น้อยหน้ากันนะเป็นฮีโร่คอมโบเหมือนกันนะครับโดยที่อันโดเมด้านี่น่าจะเป็นตัวที่มันนำเปิดหรือไม่ก็เป็นดังเคนมาสเตอร์นะครับ
ปะทะกันทางด้านมิดน่าจะเป็นฮีโร่ระหว่างโพลิวอลคิดกับทางด้านเพเบิลแน่นอนครับแต่ก็ต้องมาดูกันว่าเหมือนกับว่าเขาเจ้านิวโคล่ามาทำคอมโบนะเติมมานาให้แล้วเลี้ยงเพเบิลก่อนเอาคอมโบมหาเทพครับเพเบิลนิวโคล่านะครับแล้วยิ่งตอนเลเวล6นี่นิวโคล่านี่จะพับเพเบิลบินไม่ได้ที่ไหนของแผนที่ก็ได้นะครับต้องบอกว่าเป็นแผนการเล่นที่ตอนนี้ค่อนข้างจะนิยมกันอยู่นะครับก็คืออยู่มิด2มีตัวเบบี้ซิสเนี่ยมาเลี้ยงทางด้านมิดตัวสักครู่นะครับดูตอนนี้นะครับทางด้านเทลบอลน่าจะส่งบับเบิ้ลมาอาโลนทางด้านเลนบอสนะครับเลนล่างของเราแล้วก็น่าจะเป็นคอมโบกันระหว่างดังเคนมาเตอร์กับอันโดเมดาเลนบนแต่ว่าน่าจะพบกับลีเจียนที่ส่งมา3ตัวซึ่งเป็นไตเลนครับเป็นทางด้านแม็กมัสเอนจิเนียร์และฟอสเคนอาร์เชอร์น่าจะลำบากอยู่ครับสำหรับดังเคมาเตอร์วิเคราะห์คร่าวๆ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นอะไรทั้งสิ้นผมว่าการจัดเลนของทางด้านดีเจียนน่าจะดูมีภาษีกว่านะครับและดูการปักหวาดครับเห็นไหมครับจุดหวาดแปลกๆอย่างนี้ก็น่าสนใจนะครับมาดูผู้เล่นชั้นนำของโลกเนี่ยเขาปักหวัดกันยังไงน่าสนใจมากครับและอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับตอนนี้ตรงมิดได้ปะทะกันแล้วก็เป็นทางด้านโพดูวอลคิสกับเพเบิลแล้วก็นิโฟล่าที่มาเรียงนะฮะบวกกับทางด้านนิโฟล่าเนี่ยที่มีสกิลเติมมาจะทำให้เพเบิลเนี่ยใช้สกิลได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็มาดูทางด้านเลนบนนะครับมีการดึงคีฟครับเอนจิเนียร์โอ้มีการดึงคีฟนะอย่างที่บอกดึงมาแล้วเอนจิเนียร์แท้งนะครับที่เหลือ3ตัวก็รอให้คีฟอีกชุดนึงดันมานะครับจนปะทะหน้าป้อมนะไม่งั้นได้คีฟใช่ที่เขาไม่เลือกที่จะดึงเข้ามาในป้อมตัวเองเลยเพราะว่ามันจะทำให้คีฟเนี่ยโดนป้อมแอตแทคแล้วตายหมดก็เป็นอีกแผนการนึงที่เราไม่ค่อยเห็นในประเทศเรานะจริงผมว่าก็น่าสนใจแหมครับแล้วคีฟก็จะไม่ดันไปทางด้านฝั่งเขาอยู่แค่ฝั่งเราได้เปรียบเรื่องแมปคอนโทรลครับมาดูตรงกลางนะครับโหดูโดนนิมฟอร่ายิงมานะทางด้านโพลิวอล์กก็อย่างที่บอกนะคอมโบมหาเทพนะครับเอานิมฟอร่ามาไล่ทับเบิลก็เก็บตังไปนะครับใช่ครับแล้วถ้าเผลอขึ้นมาเนี่ยยืนยิงกันเพลินนิโฟล่าสตันมาโดเนี่ยเพเบิลสตันใส่ตามท้อตามนี่ไม่รอดนะครับชักดิชักโอ้แล้วตอนนี้อันโดเมด้ามีการแก้หวานนะครับเพื่อว่าตัวเองฝั่งของตัวเองจะได้ดึงคีฟได้สะดวกนะครับฝั่งของลิเกียนนี่มาปักกันคีฟไว้มาดูทางด้านเลนล่ากันบ้างนะครับเพเบิลก็ต้องค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรนะเพราะว่าต้องบอกว่ามีลีฮีโร่มาลีฮีโร่ที่มีขวานเนี่ยรัดคีฟได้สะดวกกว่าอยู่แล้วบวกกับมีทั้งสกิลรีเจนเลือดด้วยสำหรับเพื่อนในห้องแชทนะครับไม่ได้ว่าเป็นทีมฟิลิปปินส์หรืออะไรเป็นออสตาทั้งคู่นะครับลิเกียนกับเฮลบอลดึงมาโอ้แล้วใส่ไปแล้วครับดันเคนมาเตอร์สกิลไปที่ทางด้านฟอร์ซาเคนครับแล้วแม็กมาก็สกิลไปที่ทางด้านอันโดเมดาเก็บมาได้แล้ว1ตัวดังเคนพยายามที่จะไล่เก็บฟอร์ซาเคนอาเชอร์อยู่ฟอร์ซาเคนอาเชอร์ดื่มเลือดไปแล้วจะรอดหรือเปล่ากระโดดแทบไปอีกทีไม่เลือกที่จะตามนะครับดาเมจไม่เพียงพอแล้วเอจีเนียเก็บอินวิซิเบิลมาเน้นสวยๆครับ2ตัวแรกเก็บกลับบ้านไปอ้าวเลนการเกิดอะไรกันขึ้นกลางครับโหโดนคอมโบเก็บไปแล้วนะครับอย่างที่บอกครับเผลอเป็นตายนะครับใช่ครับก็ถือว่าการที่เลมบนลำบากเนี่ยเพราะว่าเลมบนมีผู้เล่นที่น้อยกว่า2ตัวก็คือเป็นทางด้านดาร์เคมาเตอร์แล้วก็อโดเมดากับการก็เลยเลือกที่จะกดทางด้านมิดให้มิดไปเลยในการเลือกที่จะเอาดินโฟล่าเนี่ยมาคอมโบกับแทบเบิลเป็นคอมโบที่หนักหน่วงมากนะครับตันตามแล้วตันตามแล้วชักใส่เขาอีกตรงกลางไอ้ทีเนี้ยมาปวดเปลี่ยนนะครับ
ตอนแรกอยู่คนเดียวถ้าจะไม่ไหวเอาสถานการณ์ไม่ดีนะครับเอาเอนจิเนียร์มาคุมดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนต้นเกมเนี่ยเก็บไปได้2คิวด้านบนแล้วทำให้เลเวลของฟอสเกนอาเชอร์และเลเวลของแม็กมัคเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าเทลบอร์ดอันโดเมดาก็ไปรอลากคีมนะส่วนนังเคนมาเตอร์ก็อยู่คนเดียวปรับเปลี่ยวและเดียวดายนะครับใช่ครับแล้วเอนจิเนียร์ของเราก็มาเก็บลูนเฮดแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งไปวิ่งมาเอนจิเนียร์ครับจะไปไหนดีครับมาตรงกลางเนี่ยอ้อมมาแล้วครับเอนจิเนียร์ครับจะดีเหรอครับแต่มายิงนิดนึงแล้วก็ถอยไปนะครับอีกตึ้งนึงอีกตึ้งนึงเอาจริงนะฮะครับดับตอนนั้นพยายามจะหลบนะครับแต่หลบไม่ทันนะครับโหแล้วโดนเนี่ยชักก็ใส่วีโพลีวอล์คครับแต่ว่าใช้อิเล็กทริกจอยช็อตทางด้านนิโฟราตายไปก่อนครับสู้เขาอินจิเนียร์ลูกพ่อแต่เลเวลเพียงแค่3นะทำให้ดาเมจในการยิงเนี่ยไม่ค่อยระคายผิวของทางด้านเพบเบิลสักเท่าไหร่ตอนนี้เพบเบิลก็เลเวล5แล้วนะครับสกิลเขาก็แรงขึ้นอีกระดับหนึ่งทางบนถ้ามีการบวกกันนะฮะอันโดเมด้าสตาร์ทเปิดฟ็อกเก้นอาเชอร์ฟ็อกเก้นอาเชอร์ใช้สกิลใส่อันโดเมด้าคืนนะตอนนี้มีการไล่กันระหว่างนังเคนกับฟ็อกเก้นแต่ตอนนี้อันโดเมด้าโดนเอาดังเคนใช้สกิล3พลาดนะครับอาจารย์ไปแล้วเอาวิ่งเสียบเอาไว้ช่วยด้านของฟ็อกเก้นอาเชอร์แล้วยิงแล้วเอาตัวบังครับแต่ว่ายังเอื้อมมาตีได้เรียบร้อยครับฟ็อกเก้นอาเชอร์โดนดังเคนมาสเตอร์ตกไปแล้วดังเคนกระโดดข้ามหัวแม็กมัสออกมาครับแล้วก็วอร์1วอร์2เรียบร้อยเพื่อนมาแล้วนะครับออโรราไปที่ทางด้านแม็กมัสแต่ว่าจ้าเอ๋แล้วก็ตัดเกี่ยวทั้งว่าเอนจิเนียร์ไว้ได้ครับแต่ตอนนี้เอนจิเนียร์ก็ปาระเบิดครับตุ่มไหมนะครับว่าจะโดนดังเคนไหมครับแต่ก็ถอยครับการบวกครั้งนี้ที่ได้เต็มๆไปก็คือดังเคนบัตเตอร์นะครับที่ไม่ตายในการประทะโอ้จังหวะสวยมากนะครับช็อตเมื่อกี้นี้ที่มีการบวกกันวาร์ปมาแบบว่าสงครามรูนครับคลองรูนเหมือนคลองโรคสตันยัดหน้าไปทางด้านเอนจิเนียร์แล้วเพเบิลสตันตามเข้าไปไม่มีมานาที่จะชักนะครับแต่ว่าอันโดเวด้ามาดังเคนมาแล้วยังไงตามตามครับตามครับไม่ตามแล้วนะครับตอนนี้ด้านขวาครับเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นบับเบิลจะรอดหรือเปล่าเย็บเงาโหแล้วดูนะแล้วอามาลาครับอามาลายังอยู่ในระยะสกิลของอามาลาครับระเบิดตัวแต่มาแล้วพี่เต่าของเราไม่รอดนะครับลุงประตูเพราะยังอย่างที่บอกนะครับลากับบับเบิลนี่กดกันยากนะครับเพราะลานี่มีท่ามีเจนเลือดแล้วนุกระยะไกลนะโอ้เอาแล้วตรงกลางสวยมากครับช็อตเมื่อกี้นี้คือจังหวะที่เพบเบิลเนี่ยป้วนเปี้ยนอยู่ทางด้านข้างหน้าโพลิวอกนะครับตัดสินใจที่จะปักหวาดเลยดาวบังคับหวาดให้ยิงในระยะ2ทีครับไม่รอดเรียกว่าเก่าเกมจริงๆนะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงนาทีที่7นะสกอร์เป็น6ต่อ4นะครับทางฝั่งลิเกนนำอยู่นะครับต้องดูว่าคอมโบใครเจ๋งว่าการในการยืนซ้อนกันนี่ใครจะทำได้ดีนะครับในจังหวะปะทะดูด้านซ้ายนะครับเอ้ยเห็นอะไรหรือเปล่าเอาแล้วออกมาแล้วครับทางฝั่งของดังเคนมาสเตอร์โอ้ยแต่ให้สกิลสวยนะครับหลบสตันของแม็กมัสไปได้ครับโหแต่ว่าก็ไม่รอดนะครับโดนลุมไประหว่างแม็กมัสและฟอร์เคนอาร์เธอร์นะครับแต่ตอนนี้คนที่จะซวยต่อไปเป็นอันโดเมด้านะอยากจะมาช่วยเพื่อนแต่ว่าจะทำได้ไหมนะครับโอ้โหตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วครับอันโดเมด้าเนื่องจากคนน้อยกว่านะและมีทางด้านเอนจิเนียร์มาต้อนด้วยนะครับแสบจริงๆนะครับสำหรับ DSKB เกอร์เบอร์ผู้เล่นฮีโร่เอนจิเนียร์นะฮะออกมาถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยนะครับใช่ครับแล้วก็ทำให้การตัดรูนของมิดเนี่ยเล่นง่ายขึ้นด้วยหลายจังหวะที่มายืนซ้อนมิดแล้วก็คำนวณเวลาไปเก็บรูนได้สวยงามมากครับใช่ตอนนี้นาทีที่8แล้วเป็น8ต่อ4ทางฝั่งเอเกนก็ได้เปรียบอยู่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับว่าลิเวลในตัวสแตนดิ้งแลนด์นี่นำแล้วนะครับไปดูตรงกลางนะครับพยายามจะมาหาโพลีวอล์กนะครับแต่โพลีวอล์กรับรู้ได้ถึงรังสีอัมมาหืนนะฮะเลยแอบในซอกปากไปดูข้างบนนี่ผมว่ามีหลังร้ายแน่ๆนะครับเพราะ2ต่อ3นี่
ทางฝั่ง3ตัวนี้ผมยังไม่ปล่อยไว้นะกำลังเสริมมาแล้วนะครับเลเวล6ด้วยเอาแม็กมาตัดสินใจจะเสียบครับเบเบิ้ลเสริมฟิวไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ว่าเพื่อนละลายหมดแล้วสวยงามมากครับแม็กมาเสียบบุฟฟ์ตะเคนใช้ท่าหนึ่งนะครับแล้วก็อันติตามนะโอ้โหเลือดนี่แบบว่าเกือบจะตายกันแล้วตามด้วยไอติมีเบิ้ลพยายามที่จะเดินมาแล้วหรือแล้วกดใบให้เพื่อนนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทนความรุนแรงของทางด้านแก๊งสามชาติของลิเจียนไว้ได้ใช่จากเบิ้ลนำนะครับใช่แล้วก็เก็บทาวเวอร์ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปสถานการณ์การเงินตอนนี้ของรีเจียนเนี่ยค่อนข้างที่จะอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมั่นคงเป็นทีมออสตาแข่งกันนะครับถึงแม้ผู้เล่นทางด้านฝั่งรีเจียนนี่จะเป็น DSPB ส่วนใหญ่นะครับใช่ครับทางด้านขวาก็จะเป็น MILF ซะส่วนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ชุดฟูลของทั้ง2ทีมนะเพราะว่ามีผู้เล่นของทีมอื่นผสมอยู่ด้วย11ต่อ5นะต้องฝั่งของลีเกนก็ได้เปรียบเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะต้องดูว่าทางฝั่งเฮลบอลจะแก้เกมยังไงครับใช่ครับเมื่อกี้เอาบัฟเฟอร์พยายามจะมาแบ่งสกิลนะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะคอมโบสกิลนี่แรงจริงๆนะครับแล้วอีก1ยูโรที่ถูกลืมนะฮะทางด้านอามอนลาโอ้ใช่แล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สนใจโลกครับปั่นไปเรื่อยๆครับเก็บตังค์ไว้กะออกมาอีกทีนึงพังงาและหงาเลยทีเดียวมีตรงกลางล้อได้มาแล้วนะครับเดฟเข้าไปแล้วใบเข้าไปโคดีวอล์กจะยังไงโดนสตันของทางด้านอิโคราไปตามทางด้านเพเบิร์นพยายามที่จะแทงการแล้วก็เก็บไปได้มาเลยครับโอ้อามันลาเนี่ยอยากหายไปนานนะครับโอ้มาตรงกลางแล้วนะครับสายป้อมฝ่ายมาสนุกกับเพื่อนๆดีกว่าทางด้านบนครับโอ้โหแบ็คพาร์ทกับทางด้านฟอนเทนเชอร์เก็บดังเข้มมาเตอร์ไปได้อีกตัวนึงครับเมื่อกี้เอนจิเนียร์มาหยอกล้อบับเบิ้ลโยนระเบิดไปแล้ววิ่งตามไปบับเบิ้ลใช้ท่าหนึ่งหนีไปได้นะครับตอนนี้ป้อมกลางของฝั่งเทลบอลนี่เหลือน้อยแต่เพียมีการสตาร์ทออกมาจากปากของดิมปอล่าและยิงออร่าเอสเคบีเป็นทีมจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเสียไปอีกหนึ่งป้อมนะครับแล้วตอนนี้ข้างบนนะปอตเคนเนอร์ยิงป้อมอย่างไม่สนใจอะไรโดยที่มีแม็กมัสคอยยืนค้ำไม่ให้อยู่นะครับ11นาทีนะครับป้อมในทางด้านบนของทางด้านเทลบอลจะแตกแล้วเสียบท่าหนึ่งซึ่งที่แล้วตอนนี้แม็กมัสนะครับโชคร้ายโดนเกี่ยวไว้ได้นะครับและยังคงที่จะไล่นะฮะยิงฟอร่าครับใส่สกิลเพิ่มมานาให้ทางด้านเพเบิลเพื่อที่ให้วิ่งไวขึ้นตอนนี้นะครับโยนนิมโพล่าใส่เข้าไปครับแต่ว่าสตันพลาดนะฮะตันโยนครับโอ้โหโยนนิมโพล่ามานะติดปีกมาเลยแต่สตันไม่โดนตอนนี้ใช้สกิลหมดแล้วโดนนี้ไม่พลาดฟอร์ตาเคนไม่มีพลาดอัปอลามาแล้วเป็นโกโกคันแน่นอนครับการวาร์ปมาได้ตรงจังหวะมากมากเลยนะครับทางฝั่งของลีเกียนนะครับส่วนผู้เล่นโพลีวอล์กนะครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วฮะอาศัยไร่เนียนเก็บป้อมไปเรื่อยๆแล้วนะครับบวกกับทางด้านคนอื่นก็กดดันเลนด้านบนไว้ให้ตอนนี้ต้องคิดหนักครับถ้าคิดที่จะเก็บอามอนลาเพราะเขามีถึง2ชีวิตนะฮะเอาแล้วโดเมด้านะครับโอ้โหสวยครับเขาปักหวาดไว้กลางน้ำนะครับทำให้เห็นการเคลื่อนไหวนะครับนะครับ1ต่อ2อามอนลาบอกแล้วยังไงจะไปไหนอาจจะใกล้ไหมอีกหนึ่งแล้วเห็นอีกหนึ่งแล้วแม็กมัสเห็นเพเบิลนะครับเสียบไปแล้วครับมีเพื่อนมาต่อไหมวิ่งวิ่งวิ่งแต่ว่าติดเพสนะครับคงจะไล่ยากอยู่ก็เลยไม่ไล่ดีกว่าทางฝั่งลิเกียนนี่สังเกตไหมครับเขาใช้พื้นที่ในการเข้าเล่นได้คุ้มค่ามากเดินมาปั๊บแอบเข้าฟ็อกตรงป่าตรงนี้ใช่ครับเห็นนะฮะทางฝั่งเดินเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยนะแต่ว่ามาหาไม่เจอเอาแล้วตันมืดไปแล้วนะโดนเสียบแน่นอนสิงห์ครบนะแม็กมัสแล้วใช้ระเบิดต่อครับแต่ว่าได้ครึ่งหลอดนะจะตามได้เขาเฮดหมดแล้วครับทำยังไงครับเบิ้ลกดยื้อหิ้วมันกดกวนไม่ถึงนะครับเลือดนะครับไม่พอนะครับมาตัดใจจะเสียบทางด้านโดนไม่ได้เลยครับโดนแล้วโดนนะครับโอ้แล้วทางด้านของเฮลบอลมาช่วยนะครับมันลาก็มาช่วยเหมือนกันโอ้โหเก็บอันโดนไม่ได้ไปแล้วหนึ่งราตามเบิ้ลต่อเบิ้ล
เบิลนะเหลือเพียงแค่ดิฟอล่าตัวน้อยๆที่อยู่ข้างหลังแล้วทางขวาก็เนียนป้อมไปได้ทำหน้าที่ของเขาไปนะโพลิวอกจังหวะเข้าทำของแต่ละคนสวยมากครับไม่มีการใช้สกิลโดยเสียเปล่าเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ระดับโลกอีกทีมา DSKB ยังไม่ถึง15นาทีนะขณะนี้เวลาผ่านไปแค่14นาทีทางด้าน DSKB Dragon ผู้เล่นForsaken Archer นะครับก็มี Steam Boost มี Power Supply มี Ring of Teacher แล้วก็มี Skill Breaker ครับถึงมายิงดอกเกาะตัวนิ่มๆนี่ล่วงเร็วแน่ๆแฮคคอมโบของเขาเนี่ยท่าหนึ่งนะครับจิ๊กคริปปิ้งวอร์รี่นะแล้วก็ท่าเสียงเขาที่สองท่านี่ก็จะตายกันแล้วนะครับโดนยิงตามด้วยอัปลาเนี่ยเอาต้องต้องบดนะอัปลาลายครับดูนะตัวบางๆอ่ะโดนหูที่ไปออกนะครับจะตายแล้วครับนิฟอล่าโอ้แต่อัดโดนไม่น่ามาตัดเกี่ยวพอดีบอกไว้ครับแต่ก็ชักไปนะครับชักไปเรียบร้อยแล้วทั้งสองตัวนะครับนอนนอนชักไปตรงนั้นนั่นแหละเอาเรื่องเกินโดนชักไปแม้จะกันป้อมไว้ไม่ได้นะครับแล้วดูครับใช้สกิลหนึ่งนะครับเพื่อที่จะซื้อของนี่ไถป่าแล้วมาซื้อหวานเดสเคบีผู้เล่นเกเบอร์คนนี้หลบตามซอกหลืบเก่งมากเลยนะครับใช่ฮะเขาแบบว่าไม่โผล่แบบว่าให้เห็นตับโจกย่างเขาจะหลบเดินมาเขาแบบเข้าหลืบเดินมาเข้าหลืบเข้าหลืบออกมาจังหวะที่แบบคนจะออกมานะครับถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นชาวไทยมากเลยนะฮะที่ได้เห็นในแมตช์นี้นี่ใช่มือโปเขาเล่นกันยังไงเขาอยู่ในหลืบกันยังไงแต่การดิฟฟ็อกนะครับอย่างเหนือชั้นเดี๋ยวฮะดูหลบอย่างใจเลยใจเย็นนะครับเอาละโผล่มาแล้วครับก็โผล่มาแล้วอันติเมททันทีครับอันติเมทครับจับหนักหมดแล้วตายแล้วอโดมิด้าตัวแรกครับสองด้วยดิโคล่าตัวนี้ดิ้นไปหมดแล้วครับแล้วที่เหลือจะเข้าไหมตีหนึ่งนะครับโอ้อันตันเคนมัสเตอร์คิดอะไรอยู่อยากได้พอตันเคนอันเนี่ยโดนแล้วโดนอัดชักไปครับเละไปแล้วตอนนี้ฝั่งของบัฟเฟอร์ก็ไม่กล้าที่จะเข้ามากๆนะครับถ้าท่าหนึ่งไกลๆนะครับเดี๋ยวยิ่งเลือดตัวเองก็จะหมดแล้วแต่โอ้โหดูครับไม่เลิกฮะประมาณว่าเปิดแบบให้เพื่อนเห็นนะครับเอนจิเนียร์บอกอยู่ตรงนี้นะวิ่งมาสตันทีเมื่อกี้ก็ช็อกกันไปนะครับเอนจิเนียร์ออกมากลางกองนะครับตอนนี้16นาทีนะตะกอขาดจับเจอนะ24ต่อ11เด็ดจริงๆครับสำหรับ DSKB เกอร์เบอร์คนนี้เป็นการที่เรามาส่องโดยไม่เสียเปล่าจริงนะครับสเต็ปแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดามาดูครับวาดโอ้โหวาดเละเทะเต็มป่าไปหมดตอนนี้ครับมาดูของแต่ละคนกันนะครับฟอร์เคดอาร์เธอร์เหมือนเดิมครับมีชิวเบเกอร์เพิ่มขึ้นมาครับซึ่งเป็นไอเทมหลักของเขาแล้วก็เอนจิเนียร์ก็มีไอ้ที่จ่ายเซอร์นะครับกดวิ่งเร็วไอ้ที่หลังเหมือนกันโอ้โหวิ่งมาเสียบทางด้านดักเคมาเตอร์แล้วครับอันนี้เมทไว้แต่พลาดนะฮะไม่โดนแล้วผู้ที่รับเขาทันก็คืออโดเมด้าที่สวาปเพื่อนไปนะครับใช้วันสวาปเพื่อนไปดักเคมาเตอร์จะดื่มจะดื่มด้านหลังมีการบวกกันนะครับนิโคล่าพาเทปเปอร์วาปมานะครับแต่นิโคล่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเปอร์นี่จังวงไปนะบอสตะเคมาแล้วคลิปฟิลเกี่ยวไว้บอลตะเคนบอลตะเคนเนี่ยคลิปฟิลหมดระยะแสดงผลแล้วครับแต่ตอนนี้โอ้โหแล้วดูดูเกอร์เบอร์ครับเจ้าพ่อซอกหลืบจริงๆทุกครูในโลกนี้นี่เขารู้จักหมดนะครับในโลกของนิวาดของเรานี้เอาละครับเทปเบิลกับเทปเบิลครับมีพีเคนะครับมาแล้วครับแต่ว่าสตันพลาดนะฮะเออชักเข้าหน้าทางด้านเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์หลบเข้าหลืบอีกแล้วฮะเดี๋ยวครับดูว่าดูเอนจิเนียร์ครับเดี๋ยวพอซอกหลืบตัวนะครับเลือดเก็บเอนจิเนียร์ของไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวผมหลุดแล้วครับโอ้ดักเคมาเตอร์พยายามที่จะเอาต
างด้านเอจิเนียเก็บเอจิเนียไปได้ครับแต่ว่าโดนไม่สามารถทนพิษบาดแผลของการบีบของทางด้านโปรเทนอาเชอร์ไว้ไหวครับคุณวินซี่หรือไปนะฮะเดี๋ยวรอคุณวินซี่สักครู่เดี๋ยวผมบรรยายไปพลางๆก่อนแล้วก็ดูครับทางด้านบริวกพีทครับหายจากเกมไปเลยนะฮะระหว่างที่มีการประทะกันนี่เขาก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบสกอร์ตอนนี้อยู่ที่30-13นะครับเวลาเกมทั้งหมดผ่านไปแล้ว19 นาทีมาดูเลเวลโดยรวมกันหน่อยดีกว่านะฮะทางด้านลีเจียนฟอสเกนอาร์เชอร์เลเวล13นะครับเอนจิเนียร์เลเวล11แม็กมันเลเวล12โพลีวอล์กพีทเลเวล12และทางด้านอาร์มอนลาเลเวล13ครับกลับกันนะครับทางด้านเฮลบอนดังเช่นมาเตอร์เลเวล10อโดเมดาเลเวล7ดิมโฟล่าเลเวล8เพเบิลเลเวล10และบับเบิลเลเวล11ครับย่าไปรับคุณฮัลโหลครับฮัลโหลครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้คุณเน็ตหลุดไงครับอ๋อโอเคครับผมก็ว่าผมก็พูดตั้งนานนะครับแต่เกมเป็นไงครับตอนนี้ครับ30-13นะครับหลังนี้เกมก็บุกกันเล่นเท่เลยนะครับใช่ครับโอ้แล้วได้มาอีกคิดแล้วฝั่งของฟ็อกเคนอาร์เชอร์ครับอยู่ครับไฟแบนจริงๆแล้วกระโดดมาเสียบมาแม็กมัสนะครับแล้วตามไปด้วยแล้วก็โดนทางด้านของเพเบิลนะกระโดดมาสปาร์คเหมือนกันตอนนี้เพเบิลโดนทางด้านพอดีวอล์กพีทลงลิ้นไว้แล้วนะฮะแล้วเกมมาสเตอร์พยายามที่จะมาช่วยแต่ว่าติดข้อของเอนจิเนียร์ไปนะครับตอนนี้ครับหนีตายแล้วโดนไม่ได้นะครับแต่ถ้าทางจะไม่รอดนะโดนชิงหนักเหลือเกินนะโอ้โหดีเอสเคบีดาร์กอนของเราขึ้นโมทอลไปแล้วครับราชาผู้เป็นอมตะนะครับกินอะไรกันพวกนี้ทำไมมาดุกันขนาดนี้ใช่เป็นฮีโร่ที่แบบว่าคอมโบกันได้สวยงามนะจังหวะของเขาแต่ละดูครับโอ้ยแม็กมันที่ต้องชมจริงๆนะจังหวะที่พุ่งมาเสียบแต่ละทีนี่แบบว่าแบบไม่มีแบบว่าไร้ประโยชน์เลยนะครับมีความหมายตลอดบริหารการใช้สกิลได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับทางด้าน DSKP ทางด้านลีเจนของเราตอนนี้ครับบัมเปิมจะไม่เอากันแล้วนะครับจะไล่ฆ่าเนี่ยฝั่งลีเจนนะโอ้โหน่าดูมาช่วยได้เลยไหมครับโดยที่เอนจิเนียร์เหลือเดียวนะครับตีไปแล้วไม่มีซอกให้เข้านะฮะที่พยายามจะวิ่งหาซอกไม่มีครับไม่มีรูให้หลบตอนนี้ไม่เสียไปแล้วป้อมกันแล้วอย่างที่บอกโคล่าอะไรจิ้มๆขอยิงไว้ก่อนยิงไรก็นิ่มครับชั่วโมงนี้เพราะว่าทางด้านฟอร์สเกนอาเชอร์นี่มีจ้องเคราะห์ดูครับใช่แล้วดูว่าโพลีบอกครับกลัวตามเพื่อนไม่ทันนะสิลูกพาวาร์ปแล้วก็วาร์ปมาเลยนะครับวาร์ปไปไหนวาร์ปไปซ้ายครับลงท้าท่องเที่ยวนะครับดูไอเทมไม่มีอะไรเลยนะครับดูดิครับมีอัลเซสซอรี่ครับมีทางด้านโพเชสแล้วก็มีอะไรเนี่ยโกลด์สโตนคู่นะครับมาเชอร์ผมไม่ค่อยเห็นแม็กมันออกผมมาเชอร์นะแต่ว่ามั่นใจในการเข้าทำตัวเองค่อนข้างสูงเพราะแม็กมันนี่เป็นฮีโร่สแตงที่มีเลือดค่อนข้างที่จะน้อยปกติจะนิยมออกกลับมาแล้วครับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะสภาพรูปเกมนะครับโอ้โหแทบจะมิดหลอดนะครับดูตัวหลอดสีเขียวข้างบนนะครับพยายามที่ทับไว้ครับแล้วแต่ทางฝั่งของเยอร์บอลนี่ไอ้เข้มหลักได้แค่ตัวเดียวนะครับคือเพเบิลนะครับคอสตาคีของเขาแต่ว่าตอนนี้เขาไปใช้ท่าคอสตาคีก็ฆ่าได้อย่างมากก็
อินจิเนียร์เจอกับทางด้านดาเคมัตเตอร์นาบาร์นะครับแล้วก็ไม่เอาครับต่างคนต่างกลัวแยกย้ายกันไปเราพร้อมเราเพื่อนพร้อมแล้วตอนนี้เข้าสุ่มสี่สุ่มห้าก็เละอย่างเดียวครับเฮบอลอยากดูตำแหน่งหวานแล้วดูครับในมินิแมปนะลาบิงมาใส่เข้าไปแล้วดาเคมัตเตอร์จะรอหรือเปล่าคาด้าดูไม่ได้สวาร์ปดาเคมัตเตอร์ออกมานะครับพยายามที่จะช่วยไว้แต่อามอนลาพยายามที่จะไล่ตามมาดูไม่ได้ครับแต่โดนดาเคมัตเตอร์เบรกไว้ทำให้ต้องลงจากทาวเวอร์นะฮะโดนทาวเวอร์ยิงแอตแทกฟรีดูนะครับจังหวะที่เขาไม่ได้เขาก็พยายามไม่ฝืนนะครับเขาก็มาตั้งหลักกันใหม่นะครับได้เปรียบอยู่แล้วจะฝืนขยายใช่นอกจากว่าอยากจะได้สกอร์คิวเพิ่มอย่างบ้านมาแล้วครับบิ๊กมาบล็อกแคนเทอร์แล้วโดนทางด้านมันเคนมาสเตอร์นะครับแต่แยกล่างแล้วพยายามจะหนีโอ้โหไม่ทันนะครับโอ้โหคอมโบ3ตัวเลยนะครับไปยืนแหลมๆข้างหน้านะโอ้แต่ทางด้านของฝั่งของลิเกนก็ไม่รอช้าทางซ้ายตายมาดันตรงกลางต่อนะครับนำทีมโดยอมันลามีหัวใจครับอมันลาไม่ใช่หัวอะไรนะโดนตัดโดนไล่ไปเรียบร้อยแล้วขยบมาแล้วครับแม็กมัสเจ็บสวยมากครับตอนนี้แม็กมัสพยายามจะต่อดังเช่นมาสเตอร์นะครับแต่ว่าดังเช่นมาสเตอร์ก็เดินรอดไปแล้วโดนที่จะมาสวยก็เป็นทัพเบิลนะทัพเบิลโดนเสียบแล้วเสียบแรงแข็งแล้วแม็กมัสตัวนี้ปกติเราเสียบกันเรียบไม่ลดนะใช่เสียบแบบนั้นแล้วดูครับตอนนั้นโดนเอ็กซ์ไงครับผู้เล่นเกอร์เบอร์นะครับมีเลือดถึงแค่40นะครับแทนที่จะกลับบ้านนี่เลือกที่จะวิ่งมาซื้อเลือดซื้อมานาเติมแล้วไปบวกต่อครับแล้วก็ไม่ทันใช้สกิลอันชัตเชเบิลนะครับซึ่งเป็นสกิลป้องกันตัวเองจากโพลีวอล์กก็ส่วนใหญ่นะครับโดนมาแบบเนื้อแล้วก็โดนเฮกไปตันเสียบเรียบร้อยลงดูโอ้โหแล้วตอนนี้ฆ่าไล่ฆ่าหน้าบ้านเลยนะครับโอ้ไล่ฆ่าหรือไม่ให้เขาฆ่าไอ้ทีเนียครับไม่รู้คิดอะไรถึงวิ่งไปหน้าบ้านเขาเลยตายซะเถอะลูกถ้าลูกจะเปี้ยอย่างนั้นนะลูกหน้าบ้านไม่มีรูให้หลบนะไอ้ทีเนียตอนนี้เหลือแค่ทางเดียวไว้กอดป้อมนะทางฝั่งเอลบอนนะครับก็ว่าแล้วรอเวลาอย่างเดียวครับตอนนี้ครับสู้ด้วยใจล้วนๆนะครับใช่ครับแมตช์นี้ก็ค่าที่คุ้มค่ากับการชมมากนะฮะเรียกว่ามีทิปแอนด์ทริคกับมือติดมือกับให้เพื่อนๆกับบ้านไปลองใช้ลองเล่นได้อย่างมากมายเลยครับเป็นออสตาทั้งคู่นะทางด้านฝั่งซ้ายจะเป็น DSKB ส่วนใหญ่และฝั่งขวาจะเป็นโดเมด้าพยายามที่จะสตันเข้าใส่ทางด้านแม็กมาสครับแต่แม็กมาสวิ่งได้แล้วโอ้โหเสียบ2สวยงามมากครับตอนนี้ทางฝั่งของบัฟเฟอร์มันใช้แคปฟิลเพื่อพยายามจะหยุดทางฝั่งของลิเกียนไว้แต่ตอนนี้ครับปิดทางบ้านเบปโป้มาใช้สกิลแล้วบัฟเฟอร์จะดีเหรออยู่ตรงนั้นเสียไปแล้วไม่ตายนะครับโพลิวอลพีทที่เกี่ยวเดี๋ยวเพียงที่เกี่ยวจริงแม็กมันนี่มาช่วยได้สวยครับแต่ละจังหวะแต่ว่าจะสังเวยตัวเองไปแทนนะครับในทางเดียวครับจะรีบปิดหรือว่าจะรีบทำอะไรนะครับทางฝั่งของลิเกียนขึ้นมานะครับตัวแทงกับตัวดาเมจนะครับทางฝั่งลิเกียนยิงแบบไม่สนใจครับป้อมยิงก็ยิงไปครับมีหัวใจเป็นคนมีหัวใจครับ The Legion takes down a Hellborn Tower เป็นคนมีใจไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นวาร์ปไปไหนครับมีวาร์ปมาทางฝั่งเฮลบอร์นออกมาออกมาโอ้เปรี้ยวมาอีกแล้วครับเปรี้ยวอย่างนี้ก็ไม่รอดดีครับโดนไม่ได้สวาร์ปมาลุมกินโต๊ะกันไปนะครับเมกาคีไปเรียบร้อยนะครับทางฝั่งเฮลบอร์นโหดจริงๆนะฮะพอตีๆนะครับยอมแพ้ดีกว่านะครับโอ้โหแล้วดูลิมฟอร่านะครับที่ยังไม่ทันยิงซ้ำเลยนะโดนอันตีกับท่าเด็กไปที่ครับเล่นตีครับบับเบิ้ลชะตากรรมไม่ต่างกันนะครับโดนจอกเกาะเข้าไปแล้วมีคีมีแยกล่างโอ้ดาเมจจะเยอะไปไหนแต่ตอนนี้โดนลุมกินโต้มีแต่ดาเมจนะไม่มีของป้องกันตัวเองนะสภาพโดนปีคิกกิ้งเลยนะฮะดอกเมื่อกี้โอ้แล้วนักพัดนักพัดมาช้าไปหรือเปล่าครับตอนนี้ไล่ล่านักพัดกันแล้วครับจะไปไหนจะไปไหนดาเคนนัตเตอร์
วนหนึ่งตัวเอ้ยวนหนึ่งรอบแล้วก็สตันลุมกันไปนะครับใช่ดังเคสมาสเตอร์อยู่รอบตัวเราครับซิงเกิลใหม่ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุน The Legion takes down a Hellborn Tower อันนี้ไม่ใช่ทีมในประเทศเรานะตอนนี้เป็นต่างประเทศนะครับเขามาซ้อมทีมกับของเพื่อนนะครับแล้วเราก็มาสตรีมกันนะครับเพื่อให้ว่าผู้เล่นมาดูเทคนิคครับต่างประเทศเขาเล่นกันยังไงครับคุ้มค่านะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปในการชมแล้วสวาร์ฟมาครับอโดเมดาบริสวาร์ฟใครสวาร์ฟไปเนี่ยนี่แหละแต่ว่าตายไปเองครับแต่ตอนนี้ป้อมใครเป็นป้อมใครรู้ว่าลงกันอยู่ในป้อมจะรอดหรือไม่นะทางฝั่งเฮลบอลแต่ไอ้ที่เนี่ยวิ่งเข้าไปกลางองนะถึงไอ้ป้อมเรียบร้อยขออนุญาตปิดการบันทึกภาพนะครับ